มาสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวหลายท่านคงชอบเมนูโฮตาเตะโฮตาเตะก็คือหอยที่มาจากประเทศญี่ปุ่นฮอกไกโดปกติเราจะทานซาซิมิวันนี้เราจะมาทำเป็นเมนูอร่อยอร่อยสุกๆให้ได้ทานกันก็คือเอามาทำเป็นเมนูเทมปุระโฮตาเตะเทมปุระอ่ะตามมาดูครับเราจะมาทอดโฮตาเตะเทมปุระกันนี่ครับต้นเราก็มาคลุกแป้งลงไปเลยอ่ะวางลงไปละอ่ะโอเคอ่ะเตรียมตัวทอดเทมปุระเลยนะครับนะเราเตรียมตัวทอดเทมปุระกันนะครับอ่ะเร่งน้ำมันแล้วเราจะเอาโฮตาเตะนะครับหอยเชลล์ญี่ปุ่นฮอกไกโดมาทอดเป็นเทมปุระกันอ่ะมาดูกันเลยครับอ่ะคลุกดีๆอ่ะเอาไปเลยอืมอ่ะเอาไปใกล้ๆเลยป่ะอ่ะมาดูกันเลยครับอ่ะเอาเลยนะครับน้ำมันร้อนแล้วเราก็จะทอดลงไปเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอร่อยมากนะครับหลายท่านบอกว่าอันนี้ย้ำอยู่ในบุฟเฟ่1,600เหลืออยู่แค่พันเดียวนะครับดูแล้วนะครับมันจะใช้ไฟไม่ร้อนมากนะครับเป็นหอยที่นุ่มมากหอมอร่อยครับโฮตาเตะเทมปุระนะครับสั่งกินได้ในบุฟเฟ่นะครับไฮโซหรืออารุอิของเราโอเคดูกันนะครับมาดูครับเนี่ยดูนี่โฮตาเตะเทมปุระนะครับเดี๋ยวสุกหอมๆแล้วจะมากินให้ดูอร่อยมากๆนะครับสั่งได้ในบุฟเฟ่ที่ไฮโซหรืออารุอินะครับอยู่ในบุฟเฟ่1,600ลดเหลือพันเดียวโฮตาเตะเทมปุระสำหรับคนที่ไม่ทานดิบก็ทานสุกแบบนี้แหละครับดู